ในหัวข้อที่3เราจะพูดถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดซึ่งเราจำเป็นจะต้องศึกษาดังนี้นะครับในกระบวนการของการพัฒนาระบบนั้นจะมีทั้งหมดอยู่7ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เราเรียกว่าขั้นตอนในการกำหนดปัญหาซึ่งถ้าเกิดขั้นตอนที่1เนี่ยเราบอกว่าไม่มีปัญหาเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปทำขั้นตอนอื่นต่อไปดังนั้นขั้นตอนที่1เนี่ยจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่เราจะทราบถึงปัญหาที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนที่2คือศึกษาความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะแก้ปัญหาต่อไปเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมในเชิงของการใช้ IT เนี่ยไปช่วยในขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบซึ่งอันนี้ก็จะมีความสำคัญเพราะว่าเราจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ในระดับต่างๆกันขั้นตอนที่4การออกแบบระบบอันนี้จะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นนักเทคโนโลยีและคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์คนที่เป็นนักพัฒนาระบบแล้วนะครับที่จะต้องมาออกแบบระบบเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ขั้นตอนที่5เป็นการสร้างระบบก็คือนำเอาผลการออกแบบในขั้นตอนเมื่อสักครู่เนี่ยเอามาพัฒนาโปรแกรมเอามาพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยให้ออกมาเป็นระบบที่เราสามารถจะนำไปใช้งานได้ขั้นตอนที่6ก็เป็นขั้นตอนในการติดตั้งระบบเมื่อเราพัฒนาซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาซอฟต์แวร์เหล่านั้นนะครับไปติดตั้งในระบบฮาร์ดแวร์ไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเอาไปติดตั้งในระบบที่จะให้บริการและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ก็จะเป็นขั้นตอนในการประเมินและบำรุงรักษาระบบเพื่อทำให้เราทราบว่าระบบที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยใช้งานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพียงใดมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและเราจะต้องดูแลรักษาระบบเนี่ยนะครับให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างถูกต้องตลอดเวลาดังนั้นใน7ขั้นตอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญเราจะได้ทราบรายละเอียดเนี่ยในแต่ละตอนต่อไปครับ